และตอนนี้ก็เป็นเวลา2โมงกว่าๆเฮากับสิพาทุกคนลงไปงมปลาอยู่ในน้านั่นเองอายเรากำลังไถนาอายเรามาปลาหลายเวลาที่เฮาไถนาจังซี่ปลามันก็งอกนั่นเองเดี๋ยวสิพาไปงมนํากันแต่ว่าเล็กๆทีมงานสาวน้อยเฮาก็ลงไปจัดการก่อนแล้วเดี๋ยวเฮาสิตามลงไปเนาะอากาศฮ้อนขนาดเว้ยเฮ้ยบอกให้อายเราไถตอน3โมงแล้วก็บ่ไถเราฝากไถแล้วเฮาเพราะว่าปลามันหลายแล้วว่ะคนที่ว่านะเดี๋ยวสิพาอยากไปใช่เลยจักโตแล้วโอ้เลย3โตโอ้นี่ดิฮัดโทๆนั่นดิโอ้ตัวบักใหญ่นึงไปดูดิโอ้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 ฮัดโทๆจับกำเนียนพูดมันจะไปโอ้กำเนียนลูกโอ้ตัวบักใหญ่นึงพูดได้โอ้โอ้ตาสะอ่อนไปแล้วบอกนั่นดิเมื่อกันอายอู้อันนี้เป็นปลาธรรมศาสตร์เท่าเป็นแต่ว่าอู้ตัวใหญ่ใหญ่อู้แต่สะอ่อนมาแล้วมาแล้ววันนี้ดีสดอายสดไปนะฮะปลาปลาขันแง่งเพื่อนปลาขันแง่งอันนี้อันนี้ไม่แม่พันมันมาท่านมาถึงมาว่างไข่ท่านปลานี่ชุดใหญ่มาทำนี่อ๋อบัวใหญ่เนาะปลาปลาขันแง่งเพิ่นบ่ดีแซ่บเอาน้ำใส่เด้อเฮ้ยเอาน้ำใส่เด้อเอาเอากระคุกก็ที่พุดมามาคุกมาลูกเด้งปลาตัวนี้ปลาหยังปลารสรสจับไปเด้อเอาตุ๊กเด้อดีดีจับยากอย่างแล้วมันมือนนี่อุ้ยลุดคักๆเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่อันมาตะลุดมือมาตะลุดมือโอ้ตัวใหญ่ปลาลุดประดาษขนาดว่ายังมุท่านได้ขาดได้นี่มีแต่ไทยท่านขาดหลายกว่านี้อายเฮาแต่สะออนมีแต่ตัวบ่แก่บ่ใหญ่หลายๆตัวขนาดว่าไทยไปรอบเดียวอายก็ลูกเราเก็บได้บ่หลายนึงแต่ว่าเฮายังแต่ได้ลงเก็บฮอดหลายขนาดว่าไปยืนทายเขาจะเก็บข้าวเดียวก็ยังเหือไหลขย้อยเดี๋ยวส่งคำๆมื้อละจังสิเก็บตายแน่ๆนี่ว่าแดดเอาเทเอาว่าแดดบ่มีมองยืนอันนี้แล้วเขาจะว่ายืนมองได้กับหอนตาสะอ่อนปลาก็มีแต่ตัวบักใหญ่บักใหญ่ปีกแสบขนาดนั้นแหละนะเดี๋ยวมืออื่นออกมาแล้วสิถือมาปีกสุ่มกันอยู่หน้าปลาใหม่ๆจังซี่เนี่ยลาบก็แสบเขาเอิ้นปลาปากปลาขาวฝักมุนๆแล้วก็ลาบตำลาบเหนียวๆแล้วก็ขัวใส่ไฟสุกๆหอมๆโอ้ยแสบสุดว่ะThank you.
เราสิปีงกินก่อนยังสิเมื่อพ่อละสมัยห่อนไรบ่ไหวว่ะลงไปข้าวเดียวเร็วได้หลายนึงอายก็บ่ไหวคือกันเพราะว่ามันอากาศห่อนเลยมื้ออื่นก็จังสิขาดแต่เสาเดี๋ยวเฮาก็สิมาทำการปีงกินปีงตัวน้อยๆจังสิแล้วมันแซ่บกินเบิดกลางโดดส่วนว่าปลาใหญ่ๆก็สิเอามาเฮ็ดลาบฟักมุนๆแล้วก็ตำลาบแซ่บคือหยังนี่ปลาก็เอิ้นปลาสวยปลาสูดด้วยกับปลาขาวนี่แหละปลาขี้ขาดขี้ไทยด้วยปลาสดๆจากธรรมชาติอาหารบ้านหน้าเดี๋ยวถ้าจวดปิ่งปลาก่อนจังสิกลับเพราะว่าอากาศมันโหดหลายให้มันคำๆกว่านี้ก่อนอีกสี่โมงกวนก็มาหาโมงสิย่างเมื่อกินปิ่งปลาแล้วจังสิกลับหอมขนาดเฮ้ยมีใครพร้อมตัวน้อยๆจังสีนี่กินเบิดกลางได้แต่ว่าขั้นตัวใหญ่ก็บ่เป็นตะกินออกปลาเนี่ยกลางมันหลายว่าโทษๆโอ้นี่เกือบสิเกลือจักหน่อยอู้แสบว่ะปลามันสดมันใหม่มันๆไข่มันมาเด้อกินปิ่งปลาเด้อมาเด้อมาเด้อให้อยากกับมาเด้อกินบ่ปลาสักหมดต้องต้มอีกแซ่แม่นบ่อ่ะปิ่งปลาปลาสุกมาดูกินปิ่งปลาสดๆจากไหหน้าทำกันอู้จะเบิ่งนี่ไข่แซ่บสุดปิ่งใส่เกลือจักหน่อยบ่ต้องใส่หยังหลายปิ่งหอมหอมปลามันใหม่ยำเล็กๆด้วยกันด้วยข้าวคอด้วยพอแล้วเนี่ยไข่ปลาสดๆเยิ้มๆว่ะแซ่บป่ะแซ่บอากาศเย็นลงแล้วเด้อคอยคำย้ำแรงแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิได้เดินทางกลับบ้านเมื่อก่อนเอื่อยกับอายเพิ่นทางพี่เพราะว่าเพิ่นยังค่าลำหน้าอยู่ว้ายคือมาสิเล่นปลากันว่าที่นี่ขอจักหนึ่งทางเด้อแม่นบ่จะฮู้อยู่บ่หัดนั่นดินั่นดิไปเมื่อนำกันเฮ้ยพูดเอาบ่ตกขึ้นหูว่าบ่มีน้ำจักแอะเลยอยู่ในถุงน้ำบ่มีเลยเออยัดหนึ่งยังบ่มีอันแรกบ่เหนียวใส่ถ้าเหนียวใส่เนี่ยท่วมทงแล้วปั่นใช่บ่กกอีหยังก็กกหมากเมามีบ่ละหมากวะน่ะอุ๊ยต้นน้อยๆนึงต้นน้อย
ก็มีหมากเด้อไปไปยางเฝ้ายางมันมืดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นตกดินมันบ่แม่นสิจะเป็นตกดินเด้อมันสิขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นตกดินแจ้งเออจะเป็นตกดินแจ้ง